Falcon ด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับ Batman Rider นะจ๊ะเนี่ยวันนี้นะครับเห็นบอกทุกท่านว่าจากคลิปที่แล้วนะครับเราจะเห็นกวานพะเยานะครับตอนกลางคืนเนาะแต่ตอนนี้ท่านเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้ามั้ยมันคือกวานพะเยานะตอนสว่างนั่นเองครับดูดิบรรยากาศแบบว่าโอ้โหท่านดูเลยฝั่งนู้นคือสวยมากอะคือโคตรสวยอะครับมันเป็นบึงอ่าวใหญ่ๆเหมือนทะเลสาบผมว่าสวยมากนะเดี๋ยวเห็นฝั่งนู้นไหมครับที่ผมชี้ก็คือเป็นวัดกลางน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะไปวัดกลางน้ำนะละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปวัดกลางน้ำให้ท่านดูว่าเป็นยังไงซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะที่จะได้ไปวัดกลางน้ำตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าระหว่างไปวัดกลางน้ำเราต้องไปยังไงแล้วก็กี่บาทอะไรอย่างนี้เนาะไปเริ่มชมกันนะครับที่จอดรถแป๊บนึงนะฮะก็นั่งเรือนะครับเราก็ต้องซื้อบัตรก่อนนะครับพอซื้อบัตรปุ๊บเราก็จะรับดอกไม้อะไรหรือเปล่าน่าจะใช่นะรับเรือเสร็จรับซูชิฝั่งนู้นแล้วก็รอคิวในการขึ้นเรือนะฮะโอเครอดูบรรยากาศการขึ้นเรือกันผมว่ามันเป็นอะไรที่ฟิลมากนี่ครั้งแรกในชีวิตนะที่จะได้นั่งเรือบนกวานพะเยานะครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับซึ่งตั๋วอยู่กับน้องเมย์นะครับแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนนะครับเพื่อที่จะไปไหว้พระกลางน้ำนี่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามานะครับก็น่ารักนะครับน่ารักนะครับโอ้ยมาเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อซูชีพกันนะครับเดี๋ยวเราใส่ซูชีพกันเลยนี่นะครับทุกท่านนี่เดี๋ยวเราใส่ซูชีพกันนะขอใส่ซูชิก่อนนะผมจะไม่ขอตัดนะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นบรรยากาศตื่นตาตื่นใจสำหรับผมมากเลย ผมก็ไม่เคยขึ้นเรือเพื่อที่จะเข้ากวานนะครับซึ่งเราเคยนั่งเรือแบบดำเนินสะดวกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวบรรยากาศบางบรรยากาศเราจะถ่ายด้วยมือถือนะครับเราจะไม่ถ่ายด้วยกล้องจากหมวกกันน็อกนะฮะมีไม่ลงก่อนลูกนี่เป็นไงเราเสียสละให้ผู้หญิงลงคนตีนลงเลยนี่เป็นการนั่งเรือขึ้นกวานครั้งแรกของผมนะถ้าไม่ถือต้องโอเคเดี๋ยวเราดูกันเราออกเรือแล้วนะดูบรรยากาศบริเวณกวานนะครับดูเขาพาอย่างช่ำชองนะอันนั้นคนในฝันนะแค่ไม่กันWhat?
กที่หนึ่งเมื่อกี้ตกลงไปแล้วกับวัดโลเอกการารามนะครับโลไม่ล่ะโลกับการารามนะการารามโอ้ยชื่อทางเหนือนี่พูดยากจริงๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่หนึ่งดูบรรยากาศร้านเดี๋ยวมานั่งเล่นชิวๆลมเย็นๆตกปลาเลยโอ้โหโคตรเท่เดี๋ยวเราไปร้านหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันภาพเป็นยังไงแต่ตอนนี้บรรยากาศร้านสวยอยู่ปัจจุบันมีฝนลงมาด้วยโอเคชิวๆครับ